สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำบทความจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์เขียนโดยคุณโสพลองค์การมานำเสนอครับทางเสื่อมทางตันทางออกบ้านเมืองแต่ละวันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายอย่างแต่แทบไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปสู่ด้านดีผู้นำรัฐบาลดูเหมือนจะมีกิจกรรมอะไรทำเยอะแต่ก็เป็นลักษณะสเปะสปะไม่รู้ว่าใครมีอำนาจแท้จริงแต่ละวันแต่ละเรื่องแบบนี้ฝรั่งเรียกว่า much ado about nothing หาอะไรเป็นสาระจำเป็นอย่างที่บ้านเมืองต้องการไม่ได้สภาพการอย่างนี้ไม่ใช่เป็นครั้งแรกรัฐบาลไหนก็ทำกันถ้าต้องการหักเหความสนใจของประชาชนจากเรื่องที่ไม่ดีงามประเด็นถกเถียงกันมากมายแทนที่จะเป็นเรื่องหนทางแก้ไขปัญหาของประเทศโดยเฉพาะเศรษฐกิจปัญหาปากท้องของประชาชนและโอกาสของประเทศไทยปรากฏว่าบ้านเมืองมาจมปลักติดกับดักอยู่กับความเคลื่อนไหวของขบวนการล้มเจ้าที่เร่งมือสร้างกิจกรรมอุบาทบางกลุ่มต้องการให้ได้รับการยอมรับเมื่อเป็นเช่นนั้นย่อมมีความกล้าเสี่ยงในการละเมิดกฎหมายนึกว่าเป็นของสนุกหรือได้รับการยอมรับจากพวกเดียวกันว่าใจถึงกล้าหาญมีอุดมการณ์แน่วแน่เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังเช่นกลุ่มต่อต้านสถาบันกษัตริย์พยายามขับรถไล่ขบวนเสด็จในลักษณะที่ต้องการทำคอนเทนต์สำหรับโซเชียลมีเดียแล้วปรากฏว่าได้ผลดังใจผู้กระทำดังกระหึ่มทั่วประเทศมีทั้งเสียงชื่นชมปกป้องจากพวกเดียวกันแล้วก็มีเสียงแช่งด่าจากประชาชนสารพัดทิศว่าเยาวชนเหล่านี้ขาดจิตสำนึกผิดชอบชั่วดีไม่มีจิตสำนึกของความเป็นชาติเนรคุณแผ่นดินประชาชนที่เห็นพฤติกรรมของคนกลุ่มนี้ไม่ว่าจะเรียกตัวเองว่าทะลุอะไรก็ตามย่อมถูกสรุปได้ว่าเป็นกลุ่มต่อต้านสถาบันกษัตริย์โดยพฤติกรรมและแนวคิดฟ้องให้เห็นชัดเมื่อเป็นข่าวในสื่อก็มีการปั่นกระแสตอบสนองโดยสื่อต่อต้านสถาบันกษัตริย์และนักการเมืองซึ่งมีแนวคิดเดียวกันเป็นโอกาสเหมาะที่จะขยายเรื่องเข้าสู่การอภิปรายในสภาผู้แทนเรื่องผิดกฎหมายธรรมดาด้านการจราจรและคุกคามผู้อื่นกลายเป็นเรื่องที่ดึงประชาชนเข้ามาถกเถียงว่าพฤติกรรมเช่นนั้นเหมาะสมหรือไม่ภายใต้สิทธิ์ที่ทุกคนต้องมีกลุ่มต่อต้านสถาบันกษัตริย์มีความเชี่ยวชาญเรื่องการเบี่ยงเบนประเด็นสร้างเรื่องต่อยอดให้กลายเป็นวาระต้องถกเถียงกันยิ่งจะเหมาะกว่านี้ถ้าเรื่องลุกลามไปต่างประเทศเข้าทางองค์กรที่ให้เงินสนับสนุนกลุ่มต่อต้านสถาบันกษัตริย์ในไทยต้องพูดถึงข้าราชการไม่เฉพาะตำรวจแต่ต้องเป็นทุกคนที่มีตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์ใหญ่โตในหน่วยงานราชการต่างๆซึ่งทุกคนย่อมมีหน้าที่ปกป้องสถาบันกษัตริย์เราได้เห็นความเงียบเฉยไร้ความกระตือรือร้นนั่นเป็นเพราะว่าคนเหล่านั้นแม้จะมีตำแหน่งใหญ่โตยศสูงแต่เขามองว่าเรื่องนี้ธุระไม่ใช่ไม่สมควรเข้าไปอยู่ในวงจรความขัดแย้งไม่ควรเปลืองตัวให้มีปัญหาเราก็จะเห็นขบวนการต่อต้านสถาบันกษัตริย์โดยพรรคการเมืองที่หลอกใช้เยาวชนให้เป็นแนวหน้าและรับโทษติดคุกแทนขณะที่พวกตัวเองโกยคะแนนและอาจมีเงินสนับสนุนจากต่างประเทศอีกด้วยกลุ่มเหล่านี้มีทุกยุคในประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นชาติใดถือว่าเป็นกลุ่มเสนียดจันไรกาลีบ้านเมืองเป็นภาระแก่แผ่นดินและจะก่อความวุ่นวายโดยใช้กฎหมายคุ้มครองตัวเองถ้าข้าราชการทุกหน่วยงานพร้อมกันแสดงออกให้เห็นว่ารังเกียจพฤติกรรมเสนียดจันไรไม่ให้การสนับสนุนกลุ่มพวกนี้ก็จะไม่ขยายตัวได้ยิ่งมีโซเชียลมีเดียและเครือข่ายสื่อต่างๆก็จะเป็นตัวช่วยสะท้อนให้เห็นการไม่ยอมรับขบวนการต่อต้านสถาบันกษัตริย์แต่น่าเสียดายที่สื่อทางเลือกหลายแห่งเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดและสนับสนุนกลุ่มล้มเจ้าบ้านเมืองคงจะต้องอยู่ในสภาวะวุ่นวายไปอีกระยะหนึ่งเพราะยังมีประเด็นนักโทษชายเด็ดขาดชั้น14โรงพยาบาลตำรวจจะออกมาเป็นอิสระและจะเป็นผู้กำหนดทิศทางการเมืองนั่นหมายความว่าจะมีประชาชนกลุ่มหนึ่งออกมาต่อต้านความชอบธรรมและพฤติกรรมของข้าราชการบางพวกที่อำนวยความสะดวกให้นักโทษชายเด็ดขาดไม่ต้องรับโทษจำคุกแม้แต่วันเดียวนี่เป็นวาระแห่งความอัปยศแห่งชาติโดยแท้และคนทั่วไปก็ไม่รู้สึกว่าบ้านเมืองอยู่ในสภาพเสื่อมเกียรติภูมิสถาบันกษัตริย์ถูกละเมิด
และคนทั่วไปก็ไม่รู้สึกว่าบ้านเมืองอยู่ในสภาพเสื่อมเกียรติภูมิสถาบันกษัตริย์ถูกละเมิดระบบนิติรัฐนิติธรรมไร้อำนาจขาดความน่าเชื่อถือเมื่อปัญหาเหล่านี้มาผสมประสานกันก็จะเป็นตัวถ่วงในการขับเคลื่อนรัฐบาลให้ผ่านพ้นปัญหาที่รุมเร้าอยู่แต่ชาวบ้านกลุ่มผู้มีรายได้น้อยมีปัญหาหนี้สินคงจะแทบไร้โอกาสลืมตาอ้าปากได้รัฐบาลซึ่งอยู่ภายใต้อำนาจของนักโทษชายเด็ดขาดระยะหนึ่งแต่คงมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เข้าที่เข้าทางสำหรับการอยู่ต่อในอำนาจแบบมั่นคงพร้อมผลประโยชน์ให้กับกลุ่มที่สนับสนุนโดยเฉพาะภาคธุรกิจประเทศไทยจึงไร้ผู้นำที่มีจิตสำนึกดีงามรับผิดชอบห่วงใยความอยู่รอดของชาติและสถาบันหลักรวมถึงโอกาสที่ประชาชนจะอยู่ในสภาพดีกว่าที่เป็นอยู่มีแนวความคิดจากบางแหล่งชี้แนะว่าอาจจะถึงวาระที่จำเป็นต้องล้างไพ่หรือรีเซ็ตโครงสร้างของประเทศรอบใหม่เพื่อการวางรากฐานที่ถูกต้องและยั่งยืนแต่จะอยู่เหมือนกับการต้องผ่าตัดใหญ่เปลี่ยนอวัยวะสำคัญและต้องให้เวลาเยียวยาเพื่อฟื้นฟูนั่นหมายความว่าจะต้องผ่านการเจ็บปวดอย่างมากซึ่งก็มีความเสี่ยงว่าจะเป็นไปตามที่ต้องการหรือไม่ทางเลือกอื่นดูแล้วไม่ต่างจากสภาวะที่ผ่านมาและเริ่มมีเสียงดังของกลุ่มคนท้อถอยทำนองว่าอะไรจะเกิดก็ช่างมันบ้านเมืองไม่ใช่ของกูคนเดียวถ้าเป็นอย่างนี้จริงๆประเทศไทยจะต้องหาคำตอบสำหรับคำถามที่ว่าเราไม่มีทางออกเพื่อให้บ้านเมืองอยู่ในสภาพดีกว่านี้อีกแล้วหรือและถ้ามีจะต้องรออีกนานแค่ไหนศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับ Angel 789 Realty บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอปเปิลินแพมลีคนไทยชาวพะเยาซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอปเปิลินแพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา Angel 789 Realty